เพื่อความรู้ความเข้าใจในโลกของสื่อรู้วิธีใช้ความคิดประเมินสื่อชวนคุณคิดและติดตามในรายการทันสื่อกับบรรยงสุวรรณพรสวัสดีครับคุณผู้ฟังนี่คือทันสื่อรายการความรู้ด้านสารสนเทศและเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกข่าวสารซึ่งส่งผลกระทบต่อบุคคลหรือสังคมอันเนื่องมาจาก เนื้อหาและสื่อนำมาเรียนรู้ร่วมกันเพืก้าวไปสู่สังคมคุณภาพออกอากาศทางไทย p p s s r d i o o ด n d Podcast บรรยงสวนพ่องตำิวรายการจิตตรินเมฆเหลืองประสานงานท่านสื่อวันนี้นำเรื่อง19กันยา49เกี่ยวอะ,อะไรกับการชุมนุมมาพูดคุยกับคุณผู้ฟัง ครับการชุมนุมที่ใช้ชื่อว่า19กันยาขาม็อบขับรถยนต์ชนรถถังนำโดยนายนัทวุฒิสายเกลืออดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักชินวัตรและนายสมบัติบุญงามมนงบรรณาธิการลายจุดที่แยกอาโศกถนนสุขุมวิทเมื่อเวลาประมาณ14นาฬกาวันที่19กันยายน2564แล้วเคลื่อนขบวน จักรยานยนต์แล้วก็รถยนต์แล้วก็ไปสิ้นสุดที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจึงเลิกกิจกรรมหลังให้คนเนี่ยปีนขึ้นไปคลุมพานประชาธิปไตยด้วยผ้าดำสำเร็จการดึงเอา19กันยายน2549เข้ามาเป็นเครื่องมือในการชุมนุมในนัทวุฒิสายเกล้อให้เหตุผลโดยสรุปว่า สิปีนับแต่คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งใช้ชื่อยอะวคอปคอ,อนำโดยพลเอกสนทิบุญยรัชกลินทำรัชประหารจนถึงปัจจุบันยังแสดงให้เห็นอำนาจประเด็จการและเครือข่ายอิทธิพลเบื้องหลังทั้งหมดไม่ว่าจะยิ่งใหญ่แค่ไหน แต่ว่าใจประชาชนใหญ่กว่าไม่ว่ารถถังที่ใช้ยึดอำนาจจะยิ่งใหญ่เพียงใดก็เทียบไม่ได้กับแท็กซี่ที่ขับโดยในนมทองไพรวันเช่นเดียวกับอำนาจของรัฐบาลพลเอกประยุทธจรร์จันโอชาซึ่งได้มาจากรัชประหารแม้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ต้องรู้ว่าการเอาชนะประชาชนผู้รักประชาธิปไตยที่สู้กันมา ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนั่นคือเหตุผลของนายนัทวุฒิไสยเกลือที่ให้สัมภาษณ์สื่อครับไม่กี่นาทีหลังเวลานัดการชุมนุมของบ่ายวันเดียวกันเรทักสินชินวัฒนอด,ดีตนาย,ยกรัฐมนตรีได้ทวีตข้อความ2ช่วงคือทวีตยาวช่วงเดียวไม่ได้เนื่องจากข้อจำกัดจำนวนคำของ Twitter ับ ระบุว่า15ปีที่แล้วของวันนี้คือวันที่โอกาสประเทศไทยและคนไทยในสังคมโลกยุคใหม่สูญเสียไปอย่างมากและต่อเนื่องเพราะการนำประเทศถอยหลังโดยระบบะเผด็จการที่โลก,กทัศน์คับแคบห่วงแต่สถานภาพตัวเองแต่ซ่อนรูปอยู่ในคำว่ารักชาติและรักสถาบันบัตรนี้ถูกพิสูจน์แล้วว่า ปเด็จการต้องยุติและคืนประชาธิปไตยให้กับประเทศชาติและประชาชนได้แล้วการรัฐประหารโดยทหารและตุลาการคือหายนะของประเทศรัฐประหารโดยทหารคือหายนะของชาติรัฐประหารโดยตุลาการคือหายนะของชาติ ย้ำนะครับว่ามีแฮชแท็กรัฐประหารหรือจุลการคือหายนะของชาติอยู่ด้วยประเด็นชั้นสื่อก็คือผู้ที่ได้ติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างใกล้ชิดมีข้อสงสัยว่าการชุมนุมขับไล่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีสัมพันธ์กันอย่างไรกับ19กันยายน2549นอกจากรัฐประหารที่เหมือนกัน หรือแม้แต่ผู้ที่ทราบเหตุการณ์ในวันดังกล่าวก็ยังสงสัยอีกเช่นกันครับว่าทำไมต้องดึงเหตุการณ์19กันยายน2549เข้ามาใช้เป็นเครื่องมือในการขับไล่พลเอกประยุทธ์จันทร,ร์โอชาในครั้งนี้ด้วยแล้วก็มีข้อความที่ดรทักษิณชินวัตรทวีตว่ารัฐประหารโดยตุลาการคือหายนะของชาตินั้น หมายความว่าอย่างไรผู้พิพากษาทำรัฐประหารได้ไหมหรือมีนัยยะอื่นใดครับก็ต้องย้อนไปเมื่อ19กันยายน2อ4 9คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้เหตุผลในแถลงการอย่างนี้ครับด้วยปรากฏเป็นที่แน่ชัด ว่าการบริหารราชการแผ่นดินเดยรรัฐบาลร,รักษาการปัจจุบันได้ก่อให้เกิดความขัดแย้งแบ่งฝ่ายสลายความรู้รักสามัคคีของคนในชาติอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์ชาติไทยต่างฝ่ายต่างมุ่งหวังเอาชนะด้วยวิธีการหลากหลายรูปแบบและมีแนวโน้มว่านับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นประชาชนส่วนใหญ่ เกลือบแคลงสงสัยการบริหารราชการแผ่นดินอันซอไป,ปนในทางทุจริตประพฤติมิชอบอย่างกว้างขวางหน่วยงานองค์กรอิสระถูกครอบงำทางการเมืองไม่สามารถสนองตอบเจตนารมณ์ตามที่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทำให้การดำเนินกิจกรรมทางการเมืองเกิดปัญหาและอุปสรรคหลายประการ ตลอดจนมินเมต่อการมินพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่เคารพเทิดทูนของปวงชนชาวไทยอยู่บ่อยครั้งในหลายภาคส่วนสังคมจะได้พยายามประนีประนอมคลี่คลายสถานการณ์มาโดยต่อเนื่องแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถทำให้สถานการณ์ความขัดแยง้งยุติลงได้ ดังนั้นคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระาหากษัตริย์สรงเป็นประมุขซึ่งประกอบด้วยผู้บัญชาการเหล่าทัพและผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงมีความจำเป็นต้องยึดอำนาจการปกครองแผ่นดินตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปโดยคณะปฏิรูป การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขขอยืนยันว่าไม่มีเจตนาที่จะเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินเสียเองแต่จะได้คืนอำนาจการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกขกลับคืนสู่ปวงชนชาวไทยโดยเร็วที่สุดทั้งนี้เพื่อทำรงรักษาไว ความสงบสุขและความมั่นคงของชาติรวมทั้งเทิดทูนไว้ซึ่งพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพยิ่งของปวงชนชาวไทยทุกคนครับนั่นคือเหตุผลที่ขระคอก็คือคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนำโดยพลเอกสนธิบุญญรัตน์กลิน ผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้นทำรัฐประหารกรณีทุจริตสุดท้ายที่นำไปสู่การชุมนุมขับไล่อันนี้มาถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามที่คณะรัฐประหารกล่าวถึงว่าทำไมเกิดความขัดแย้งต่างๆทั้งหลายนี่นะครับตลอดหนึ่งปีเต็มก่อนถึงวันรัฐประหารนั้น กรณีสุดท้ายที่นําไปสู่การชํนุมกับไล่คือการขายหุ้นชินคอร์ปอเรชั่น1487ล้านหุ้นในราคาหุ้นละ49บาท25สตางค์รวมเป็นเงินกว่า73,271ล้านบาทแกท่ h e m a s e k Holdings แห่งสิงคโปร์เมื่อ23มกราคม2549หลังซื้อมาจาก a m p l e r i c h ในราคาแค่หุ้นละ1บาทโดยหุ้นใน a อ p l e r i ิชดังกล่าวก็คือหุ้นในชื่อของบุคคลในครอบครัวอันเป็นที่มาของคำว่าสุขหุ้นเนื่องจากเป็นการโกงภาษีที่กรมสรรพากรประเมินว่ามีจำนวนกว่า1 7 6 2 9ล้านบาทนี่คือกรณีสุดท้ายที่เกิดขึ้นการจมนุวมนใหญ่ เมื่อ4กุมภาพันธ์2549ภายใต้ภารกิจกู้ชาติที่ลานพระบรมรูปทรงมา้านำไปสู่การเปิดตัวพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเมื่อ10กุมภาพันธ์2549และมีการชุมนุมในนามพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยครั้งแรกเนี่ยก็คือวันที่11กุมภาพันธ์ของ49 เพื่อกดดันให้ดรทักษณิณชินวัตรลาออกจากตำแหน่งการชุมนุมครั้งนั้นครับมีผู้เข้าร่วมเนี่ยหลายหมื่นคนก็คือเต็มท้องถนนวัตกรรมสำคัญที่กลุ่มพันธมิตรประชาชน,นเพื่อประชาธิปไตยใช้รณรงค์ก็คือระบอบทักษณิณขยายคำนี้ว่าเป็นระบอบ ที่ผนวกอำนาจทางการเมืองเข้ากับอำนาจทุนเป็นเนื้อเดียวกันที่สถาปนาอำนาจตระกูลและพวกพ้องที่เน้นการปกครองจากบนลงล่างที่รวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางควบคุมพลังอิสระและจัดระเบียบสังคมใหม่ให้ขึ้นตรงกับส่วนกลางซึ่งขัดกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยผู้ชุมนุม ต่อต้านที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทีขึ้นในที่สุดรัฐบาลดรทักษิณชินวัตรเมื่อ24คกุมภาพันธ์2 5 4 9ก็ประกาศยุบสภาแล้วก็ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่2เมษายน2 5 4 9ซึ่ง ฝ่ายพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเห็นว่าใช้การเลือกตั้งเนี่ยเป็นเครื่องซักฟอกตอนเองจึงยืนยันการชุมนุมขับไล่ดรทักษิณชินวัตรให้ออกจากตำแหน่งอย่างไม่มีเงื่อนไขโดยจัดชุมนุมใหญ่ที่ท้องสนามหลวงในวันที่26กุมภาพันธ์2 5 4 9ขณะที่3พักการเมืองฝ่ายค้านได้แก่ประชาธิปัตย์ชาติไทยและมหาชน ไม่ส่งผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้งอ้างว่ากำหนดวันเลือกตั้งอย่างกระชั้นชิดเป็นการเสียเปรียบทั้งการเตรียมตัวและกฎกติกาการเลือกตั้งอย่างเห็นได้ชัดแต่ว่ารัฐบาลก็ยังเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งเมื่อถึงวันเลือกตั้ง2เมษายน2549มีผู้ไปใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมากครับเพราะว่ากฎหมายบังคับไว้ แต่มีผู้ไปใช้สิทธิ์แล้วไม่ออกเสียงเลือกผู้ใดเลยที่เรียกกันว่าโนว o r เนี่ยมากถึง9ล้าน5แสนคนนี่เป็นเหตุที่ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาขอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญสารรัฐธรรมนูญเมื่อ8กรกฎาคม2 5 4 9วินิจฉัย การจัดคูหาลงคะแนนของคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่เป็นการลงคะแนนโดยลับทำให้เกิดผลของการเลือกตั้งที่ไม่เที่ยงธรรมไม่เป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงจึงไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญตั้งแต่เริ่มต้นของกระบวนการจัดการเลือกตั้งคือตั้งแต่การกำหนดวันรับสมัครเลือกตั้งที่มันกระชั้นชิด การประกาศรับสมัครเลือกตั้งการลงคะแนนเสียงการนับคะแนนเสียงการประกาศผลการเลือกตั้งส่งผลให้การเลือกตั้ง2เมษายน2549เป็นโมฆะคณะกรรมการเลือกตั้งจึงต้องกำหนดวันเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งในวันที่15ตุลาคม2549แต่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง3คนครับได้แก่พลอเอกวัสนาเพิ่มลาบซึ่งเป็นประธานของกะกะตคือคณะกรรมการการเลือกตั้งนายปริญญานาคชัดตรีและนายวีรชัยแนวบุญเดียนเมื่อ25กรกฎาคม2 5 4 9ถูกสารอาญาพิพากษาจำคุก4ปี จากการเลือกตั้งสส .38 เขต15จังหวัดใหม่เมื่อ23เมษายน2 5 4 9นคือการเลือกตั้ง2เมษายนนี่นะครับที่ประกาศไปเนี่ยแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็พบเรื่องราวต่างๆทั้งหลายโอปีนวุ่นวายมากครับแล้วก็กตเนี่ยจัดเลือกตั้งใหม่เฉพาะ38เขตใน15จังหวัดในวันที่23เมษายน 2 5 1 9ตรงนั้นครับซึ่งศาลเนี่ยเห็นว่าไม่มีอำนาจและขัดต่อระเบียบของกฎหมายกกตแล้วก็ให้ผู้สมัครรายเดิมที่กกตเนี่ยยังไม่ได้ประกาศผลเลือกตั้ง2เมษายน2 5 1 9เนี่ยมาสมัครในเขตเลือกตั้งใหม่ได้อันเป็นการเอื้อประโยชน์ให้ผู้สมัครรายเดียวเพื่อหลีกเลี่ยงเกณฑ์ได้คะแนนไม่ถึงร2 0ยละย อันสะท้อนองค์กรอิสระในระบบทักษิณก่อนการเลือกตั้งครั้งใหม่ก็มีเหตุการณ์สำคัญที่ทำให้ลือกันว่าอาจมีการปฏิวัติรัชประหารอาทิปดเอกสนธิบุญรัต์กรินเมื่อ19กรกฎาคม2 5 4 9ีคํามีคำสั่งโยกย้ายนายทหารระดับกลุ่มกำลัง129นายเป็นต้น ขณะที่กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยก็ประกาศชุมนุมใหญ่ในวันที่20กันยายนส่วนฝ่ายสนับสนุนรัฐบาลก็ประกาศอดมพลชุมนุมเช่นกันเอาเป็นว่าวุ่นวายไปหมดครับในช่วงปี2อ4 9โดยเฉพาะในเดือนกันยายนระหว่างการเข้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติในมหานาครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาดอเรทักษินชินวัตรก็มีคำสั่ง ให้ผู้บัญชาการเหล่าทัพเข้าร่วมประชุมกับคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลในวันที่19กันยายน2549แต่ไม่มีผู้นำเหล่าทัพคนใดเข้าร่วมประชุมก็ทำให้เกิดข่าวลือแพร่สะพัดว่าจะเกิดการรัฐประหารต่อมาช่วงค่ำก็ปรากฏการเคลื่อนกำลังทหารรถถังเข้ามาในกรุงเทพมหานครจากนั้น คณนะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนำโดยพลเอกสนทิบุญยรัตน์กลินผู้บัญชาการฐานบกในขณะนั้นและผู้บัญชาการเหล่าทัพประกอบด้วยพลรเอกสถิรพันธ์เกียานนท์ผู้บัญชาการฐานเรือพลอากาศเอกชลิดพุกผาสุขผู้บัญชาการฐานอากาศแล้วก็พลเอกกวิวัฒน์พัฒนาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประกาศยึดอำนาจ อันตรงกับตอนเช้าในนิวยอร์กแม้ดรทักษินชินวัตรได้ประกาศกฎายการศึกตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพศ2548ก็เป็นกฎหมายซึ่งออกใช้บังคับในสมัยของตนเองแล้วก็ปลดพลเอกสนธิบุญยรัตน์กรินจากตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกให้ไปประจำสํานักนายกรัฐมนตรี ผ่านสไต์นิโทรทันโมไนซึ่งติดตามไปทำข่าวแต่ว่าทุกอย่างสายเสร็จแล้วครับหลังรัฐประหาร19กันยายน2 5 4 9คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ส่งเรื่องให้สารดีกาผนกคดีอาญาของผู้ดำรงทางการเมืองดำเนินคดีกับดรทักษิณชินวัตรเรียนสรุปคุณผู้ฟังครับว่ามีคดีที่สารพิพากษาไปแล้ว 1. ก็คือคดีสั่งให้ออกสลากพิเศษเลขท้าย2ตัวและ3ตัวโดยไม่จำกัดวงเงินการเล่นไม่จำกัดวงเงินการจ่ายแล้วก็ไม่มีวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินรายได้เป็นการเฉพาะแตกต่างจากสลากปกติที่มีการจำกัดวงเงินรางวัลจึงมีลักษณะเป็นการกินรวบที่อาจทำให้สำแนังงานสลากกินแบ่งขาดทุน ทึงไม่ชอบด้วยกฎหมายและจะระยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีเงินที่จ่ายเกินกว่าไรายได้ของการจำหน่ายตลากก็ให้เกิดผลขาดทุนแก่รัฐเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา7 7จําำคุก2ปีไม่รอลงอาญาคาดาาาาีที่2ก็คือ สั่งให้ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยที่เรารู้จักกันในชื่อโยเอ็กซิมแบงปล่อยเงินกู้ให้รัฐบาลสาภาพเมียนมา4,000ล้านบาทในอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าทุนประเด็นก็คือนำเงินกู้อันนี้ไปซื้อสินค้าหรือบริการจากบริษัทชินซัทไลท์จำกัดมหาชนอันเป็นการเอื้อประโยชน์แก่ตนเองก็อันนี้ก็ มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา152เดิมสารทิ่พากษาจำคุก3ปีไม่รอลงอาญารวมเป็น5ปีแล้วนะครับคดีที่3ก็คือคดีถือครองหุ้นบริษัทชินคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนโดยใช้ชื่อบุคคลอื่นถือหุ้นแทนที่เรียกว่าโนมินีมีการแก้ไขกฎหมายสมัสามิตรลดภิกัดอัตราและยกเว้นภาษี สำหรับกิจาการโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้บริษัทในเครือชินคอร์ปอเรชันได้รับประโยชน์อันนี้เป็นความผิดตามพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการเุจริตป,ปี2 5 4 2มาตรา101วงเล็บ2และมาตรา122วรรคหนึ่งประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา152เดิมลงโทษทุกกรรม ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา9กาจำคุก2ปีคดีเดียวกันนี้ครับยังเป็นเจ้าพนักง,งานมีหน้าที่จัดการหรือดูแลกิจการเข้ามามีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อประโยชน์สำหรับตนเองจำคุกอีก3ปีรวมเป็นจำคุก5ปีทั้ง3คดีเนี่ยรวมโทษเนี่ยจำคุก10ปีมีคดีที่4นะครับ ก็คือคดีร่ำรวยผิดปกติซึ่งถูกศาลสั่งยึดทรัพย์ไป46,000ล้านบาทคดีถึงที่สุดแล้วครับแล้วก็ที่ประชุมใหญ่ศาลฎรีกาไม่อนุญาตให้อุทธรมีอีก2คดีครับที่ขาดอายุความไปแล้วคือคดีทุจริตซื้อขายที่ดินย่านรัชดาพิเศษศาลพิพากษาจำคุก2ปีไม่รอลงอาญาแต่ว่าดรทักษิณชนวัตรนั้นหนีคดีเกิน10ปีไปแล้ว แล้วก็คดีจงใจยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สินหนี้สินเป็นเท็จอันนี้ก็จําหน่ายคดีออกจากสระบบแล้วก็ออกหมายจับจนหมดอายุความอีกเช่นกันครับครับมีอีก2คดีอีกซึ่งสารีกาเนี่ยยกฟ้องคือคดีบริหารแผนฟื้นฟู TPi ไม่ชอบเนื่องจากองค์คณะวินิจฉัยอุทธรพิพากษายืนยกฟ้องก็ยกฟอ้กกฟองไป คดีปล่อยเงินกู้กรุงไทยให้เกรือกฤษดานครนี่ขือสารก็ยกฟ้องคดีถึงที่สุดครับเนื่องจากที่ประชุมใหญ่สารดีกาไม่อนุญาตให้อุทธรณ์ยังเหลือคดีที่ถูกกล่าวหาร่วมทุทจริตระบายข้าวจีชูจีซึ่งอยู่ระหว่างการไต่สวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก็จะเห็นนะครับว่ามีทั้งที่พิพากษาลงโทษ แล้วก็ยกฟ้องนี่คือกระบวนการที่ทำบ้านเราล่าสุดนั้นเป็นเรื่องของการสั่งซื้อเครื่องบินของการบินไทยแล้วก็ทำให้ขาดทุนหลายหมื่นล้านบาทนะครับตอนนี้เพิ่งเริ่มตน้นรวมทั้งการที่ทนายในคดีซื้อขายที่ดินย่านถนนรัชดาถูกจําคุก6เดือนข้อหาติดสินบนเจ้าหน้าที่ศาล2ล้านบาท โดยอ้างว่าเป็นถุงขนมจนเมื่อเอ่ยคำนี้ในปัจจุบันก็เป็นที่เข้าใจกันว่าหมายถึงอะไรทั้งหมดเนี่ยโดยสรุปนะครับก็มาถึงการนำเหตุรัชประหาร19กันยายนมาสรุปให้คุณผู้ฟังได้ทราบก็เพื่อพิจรารณาการชุมนุมเมื่อ19กันยายน2564ที่น,นา,ายนัทวุฒิใส่เกือ้อนนำมาใช้สร้างกิจกรรมระดมผู้ชุมนุมในประเด็นรัชประหาร โดยไม่ได้กล่าวถึงเหตุปัจจัยอื่นทันสื่อประเด็นสุดท้ายคือคำกล่าวของดรทักษ in ินชินวัตรในทวิตเตอร์ที่ระบุว่าร oh ัฐประหารในตุลาการคือหายนะของชาตินั้นระบบประชาธิปไตยเนี่ยของเราได้มี3ด้านหลักคือนิติบัญญัติออกกฎหมายโดยสมาชิกสภาผู้แทนรัศฎรบริหารก็คือส่วนหนึ่งของผู้แทนที่มีเสียงส่วนใหญ่ในสภาแล้วก็เป็นฝ่ายรัฐบาล สุดท้ายคือฝ่ายตุลาการซึ่งวินิจฉัยคดีตามตัวบทกฎหมายที่ออกโดยฝ่ายนิติบัญญัติรัฐประหาร19กันยา2,049จึงเกิดซึ่งเกิดจากฝ่ายทหา,ารจึงไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยครับกับฝ่ายตุลาการการำดำเนินคดีต่างๆในเวลาต่อมาล้วนเป็นคดีที่เกิดในสมัยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและด้วยกระบวนการยุติธรรมเดียวกันกับที่ใช้ ผู้อื่นคดีทุจริตของดรทักษิณชินวัตรมีท,ทั้งที่ถูกลงโทษและที่ถูกศาลยกฟ้องรวมท,ทั้งที่หมดอายุความอันเนื่องมาจากการหนีรับโทษประการสำคัญทุกคำพิพากษายังเปิดเผยคำวินิจฉัยต่อสาธารณะอันสามารถพิสูจน์ได้ถึงเหตุและผลแห่งการตัดสินรัชประหารดวจจราการคือหายนะของชาติ เป็นดังคําที่ดรชินทักษินชินวัตรกล่าวหรือไม่หรือเพราะความโกรธแค้นเป็นการส่วนตัวขอให้อยู่ในดุลพินิษของคุณผู้ฟังทุกท่านพบกันใหม่ในทันสื่อไทย PBS Radio a n d Podcast บรรยงสวนพองสวัสดีครับติดตามรายการทันสื่อได้ทางไทย PBS Podcast เว็บไซต์ ไทย PBSPodcast.com, แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast และ YouTube c h anel ไทย PBS Podcast